สอนวิธีการย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไปสู่ iPhone เครื่องใหม่แบบข้อมูลไม่หายข้อมูลมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นแชท LINE แอปแล้วก็การตั้งค่าต่างๆรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆด้วยนะคะไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยใช้แค่ iPhone 2เครื่องเท่านั้นสำหรับคนที่ซื้อ iPhone 15มาใช้งานในปีนี้นะคะสามารถทำตามได้เลยหรือว่าใครที่ซื้อ iPhone รุ่นอื่นมาใช้งานแต่ว่าเป็นเครื่องใหม่ของเราเองนะคะก็สามารถทำตามวิธีนี้ได้เช่นกันค่ะก่อนที่จะทำการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ของเรานะคะมีข้อมูลที่ควรทราบอยู่แล้วก็ได้โปรดทำตามนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้อัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะทั้งเครื่องใหม่แล้วก็เครื่องเก่าเราเลยถ้าใครซื้อ iPhone 15มาใช้ในปีนี้นะคะตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับ iOS 17อยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเครื่องเก่าของเรายังสามารถอัปเป็น iOS 17ได้อยู่ก็แนะนำให้อัปเป็น iOS 17ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาปล่อยอัปเดตเรียบร้อยแล้วค่ะ2ก็คืออย่าลืมรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดใน iPhone เครื่องเก่าก่อนนะคะเหตุผลที่ต้องรีเซ็ตก็คืออาจจะมีบางอย่างนะคะที่ยังติดๆขัดๆอยู่หรือว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับ iPhone เครื่องเก่าของเราอยู่เพราะฉะนั้นการรีเซ็ตการตั้งค่านะคะก็เหมือนกับการเริ่มการทำงานของเครื่องใหม่เวลาที่ย้ายข้อมูลเนี่ยจะได้ไม่มีอะไรติดขัดค่ะ3เลยก็คือถ้าเกิดว่าเราจะทำการย้ายข้อมูลนะคะแนะนำให้หาสถานที่ที่มี Wi-Fi ที่แรงๆหรือว่าเสถียรมากๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยข้อมูลในเครื่องเก่าเยอะมากเลยอาจจะต้องใช้เวลานานในการย้ายข้อมูลถ้าเกิดว่า Wi-Fi ของเราไม่แรงและที่สำคัญเวลาที่เราย้ายมาสู่เครื่องใหม่เสร็จนะคะก็จะมีการดาวน์โหลดแอปให้เราใหม่อีก1รอบเพราะฉะนั้นการใช้ Wi-Fi ที่แรงๆนะคะก็จะทำให้ขั้นตอนต่างๆรวดเร็วขึ้นรวมถึงการโหลดแอปด้วยค่ะมาพูดถึงเรื่องซิมกันบ้างนะคะสำหรับคนที่มีซิมการ์ดอยู่ใน iPhone เครื่องเก่าแล้วจะย้ายซิมนั้นมาใส่เครื่องใหม่นะคะก็จะมี2วิธี1ก็คือค่อยย้ายก็ได้นะคะตอนที่เราทำทุกอย่างเสร็จหรือว่าจะย้ายมาเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกหรือจะมีอีกวิธีนึงนะคะก็คือให้เปลี่ยนซิมนาโนซิมของเราในเครื่องเก่าอ่ะให้เป็น eSIM ในเครื่องใหม่ได้เลยสำหรับวิธีการเปลี่ยนจากนาโนซิมเป็น eSIM นะคะสามารถทำได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวแนบลิงก์วิธีไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะข้อที่5ก็คือรหัสผ่าน Apple ID นะคะระหว่างที่เราตั้งค่าเครื่องใหม่เนี่ยเราจะต้องกรอก Apple ID ของเราไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปหามาให้ได้นะคะว่ารหัสคืออะไรเพราะเราจะต้องใช้ล็อกอินเข้าเครื่องใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าใครเปิดฟีเจอร์รหัสเวลาหน้าจอไว้นะคะในเครื่องเก่าเนี่ยแนะนำให้เข้าไปปิดก่อนนะคะเพราะว่าในเครื่องใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องกรอกรหัสเวลาหน้าจออีกครั้งจะได้ไม่ยุ่งยากนะคะเข้าไปปิดเวลาหน้าจอก่อนนะสุดท้ายเลยนะคะอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone ทั้ง2เครื่องเนี่ยให้มีแบตเตอรี่พอประมาณสักประมาณ 50% ขึ้นไปก็น่าจะโอเคแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไป iPhone เครื่องใหม่กันเลยค่ะก่อนย้ายข้อมูลนะคะนุ้นิกพามาดูข้อมูลในเครื่องของนุ้นิกก่อนดีกว่านะคะก็จะมีแอปประมาณนี้นะดูไว้นะแล้วก็คลังแอปก็จะประมาณนี้นุ้นิกจะเก็บแอปส่วนใหญ่ไว้ในคลังแอปนะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยรูปภาพบ้างดีกว่ารูปภาพนะคะมีประมาณ 4,000 กว่ารูปนะคะประมาณนี้เลยไม่เยอะนะคะพวกนี้เพิ่งล้างเครื่องไปนะคะแล้วก็มี LINE อ่ะให้ดู LINE นิดนึงแชท LINE ก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวนุ้นิกจะมาเริ่มต้นวิธีการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่กันเลยที่ iPhone เครื่องใหม่ของเรานะคะเราก็จะมาเจอกับหน้าสวัสดีแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราซื้อเครื่องใหม่มาให้เราปัดขึ้นไปแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมากดดำเนินการต่อแล้วเราก็จะทำการสแกนเลยนะคะเอาเครื่องเก่ามาสแกนไอ้วงสีฟ้าตรงเนี้ยในเครื่องใหม่นะคะเสร็จแล้วก็รอสักครู่ค่ะตอนนี้เขากำลังตั้งค่าภาษาอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเครื่องเก่าเราใช้ภาษาไทยเนี่ยเขาจะทำการซิงภาษาให้เราเลยในฝั่งด้านเครื่องใหม่นะคะเห็นไหมจากนั้นนะคะตรงนี้ iPhone เครื่องเก่าของเราให้กดตั้งค่าสำหรับฉันค่ะเขาก็จะบอกว่าระหว่างนี้ให้เราเอา iPhone ทั้ง2เครื่องไว้ใกล้กันก่อนนะจะได้ทรานสเฟอร์ข้อมูลง่ายๆนะคะใน iPhone เครื่องใหม่นะคะก็จะมีข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจะอ่านก็ได้นะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อเลยจากนั้นก็จะมีหน้าขึ้นมาให้เราสแกน Face ID สำหรับเครื่องใหม่นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่อยากสแกนตอนนี้ก็กดตั้งค่าภายหลังได้แต่ถ้าจะสแกนกดดำเนินการต่อนะคะแต่เดี๋ยวนุ้นิกขอตั้งค่าภายหลังละกันแล้วก็สร้างรหัสผ่าน iPhone เครื่องใหม่ของเรานะคะใส่ไปเลยต่อไปนะคะหน้านี้จะมีตัวเลือกการถ่ายโอนข้อมูลอยู่2อันอย่างแรกก็คือถ่าย
โอนข้อมูลจาก iCloud นะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีเขาบอกนะแล้วก็ถ้าจะย้ายจาก iPhone มาสู่ iPhone เลยก็คือเอา iPhone 2เครื่องมาวางไว้ใกล้กันแบบนี้เราจะเลือกเป็นวิธีที่2ค่ะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีกดไปเลยจากนั้นนะคะเราจะต้องใส่รหัสผ่าน Apple ID ของเรานะคะถ้าจำไม่ได้ต้องจำให้ได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวหนูนี่ขอใส่รหัสผ่านก่อนเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่รหัสผ่านถูกต้องเราจะมาเจอกับหน้านี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนะคะก็กดยอมรับไปเลยแล้วนี่ก็คือหน้าการซิงค์ iCloud ใหม่นะคะใน iOS 17นะคะก็จะมีแอนิเมชันสวยงามแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นุ๊กนี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ Apple ID รวมถึง iCloud ด้วยนะคะในหน้านี้นะคะเขาจะบอกว่าเขาจะทำการตั้งค่าตามนี้บน iPhone เครื่องใหม่ก็คือเนี่ยแอปข้อมูลการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Apple Watch นะคะจากเครื่องเก่าก็จะมาสู่เครื่องใหม่ทั้งหมดเลยก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะการบริการตำแหน่งที่ตั้งนะคะก็แนะนำให้เปิดใช้ไว้อันไหนไม่ปิดเดี๋ยวเราค่อยไปปิดตามแอปเอานะคะก็เปิดไว้ก่อนจะได้ง่ายๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเจอกับหน้า Apple Pay นะคะซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีให้บริการในไทยแล้วก็กดตั้งค่าภายหลังไปค่ะจากนั้นนะคะ SOS ฉุกเฉินนะคะเขาจะบอกว่า iPhone เครื่องนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างอย่างตั้งแต่ iPhone 14นะคะรวมถึง iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์การตรวจจับการชนนะคะแล้วก็ SOS Via Satellite นะคะซึ่งอันเนี้ยยังไม่เปิดให้ใช้บริการในไทยนะคะเรากดดำเนินการต่อไปเลยตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าของเรามาอยู่ iPhone เครื่องใหม่นะคะเดี๋ยวเขาจะมีเวลาประมาณการบอกนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่นะคะระหว่างนี้เขากำลังคำนวณเวลาให้เราอยู่นะคะมันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะลดลงภายหลังตอนนี้นะคะเราก็ทำได้แค่รอนะคะให้เขาประเมินเวลาแล้วก็รอให้เขาถ่ายโอนข้อมูลตอนนี้เหมือนเวลาจะลดลงแล้วนะคะจากประมาณ24ตอนเนี้ยค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะคะแปลว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลสังเกตจากขีดสีฟ้าตรงนี้ค่ะตอนนี้ของนุ๊กนิกเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะคะซึ่งนั่งรอมาสักพักแล้วนะคะติดอยู่ที่1นาทีนานมากเลยนะคะทุกคนก็ใจเย็นๆนะคะใกล้เสร็จแล้วตอนนี้นะคะเราทำการถ่ายโอนสำเร็จแล้วนะคะตรงนี้เขาบอกว่าข้อมูลของคุณถูกถ่ายโอนไปยัง iPhone อีกเครื่องของคุณแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถกดดำเนินการต่อได้เลยแล้วเขาจะถามว่าเราจะลบข้อมูลในเครื่องเก่าหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่อยากลบตอนนี้เราก็กดไม่ใช่ตอนนี้นะคะแต่ถ้าอยากลบตรงนี้กดดำเนินการต่อได้เลยแต่ว่าหนูนี่ขอไม่ใช่ตอนนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าอยากเข้าไปเคลียร์ข้อมูลก่อนกดตรงนี้ค่ะข้อมูลในเครื่องเก่าของเราก็ยังอยู่ครบนะคะครบทุกอย่างเลยนี่แล้วถ้าเราอยากจะล้างเครื่องนะคะก็ค่อยทำทีหลังนะวิธีการล้างเครื่องง่ายๆนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าเลยเดี๋ยวระหว่างรออันนี้หนูนี่จะสอนให้นะคะแล้วก็เราไปที่ทั่วไปนะคะแล้วก็กดตรงนี้ถ่ายโอนหรือว่ารีเซ็ต iPhone แล้วก็ให้กดเมนูล่างนี้นะคะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดค่ะเอามาดูกันเสร็จแล้วเครื่องนี้จะเห็นว่าแม้แต่วอลเปเปอร์นะคะก็เหมือนกับเครื่องเก่าเลยคือมันเหมือนกันทุกอย่างเลยอะเห็นไหมนี่แล้วเดี๋ยวพามาดูเครื่องใหม่กันค่ะว่าข้อมูลเหมือนกับเครื่องเก่าหรือเปล่านะคะนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยแต่ในเครื่องใหม่นะคะเราอาจจะต้องรอให้เขาดาวน์โหลดแอปให้ครบก่อนนะคะเนี่ยรอแป๊บนึงณตอนนี้นะคะเราย้ายเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็เดี๋ยวเรารอดาวน์โหลดแอป LINE นะคะตรงนี้คอนเฟิร์มเลยว่าแชท LINE มาครบแน่นอนค่ะถ้าทำตามวิธีนี้นะแล้วก็พวกคอนโทรลเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับการตั้งค่าที่เราตั้งค่าไว้เลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่ามาสู่เครื่องใหม่นะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลทุกอย่างมาครบทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวเราสามารถทำด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปจ้างใครทำนะคะทำตามนุ๊กนิกได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ